รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยซุปเปอร์ทวีซับกสิกรไทยดอกเบี้ยแรงรับเต็มๆไม่เสียภาษีเริ่มต้นที่500บาทจากธนาคารกสิกรไทยสนับสนุนโดยศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลศิครินทร์คุณผู้ชมคะถ้ากายและใจของเราเป็นสุขนะคะร่างกายจะแข็งแรงจิตใจจะเข้มแข็งพร้อมที่จะเผชิญชีวิตอย่างมีสติค่ะเหมือนเดิมค่ะวันนี้ทุกสภาคุณผู้ชมไปดูแลสุขภาพทั้งกายแล้วก็ใจค่ะสำหรับสาวๆที่รักสุขภาพนะคะนอกจากจะสนใจเรื่องอาหารคลีนทานอาหารสุขภาพแล้วการเลือกดื่มน้ำผักผลไม้ก็เป็นอีกทางเลือกนึงนะคะที่ช่วยให้สุขภาพดีแล้วผิวพรรณสดใสอีกหากวันนี้ทุกมีสูตรน้ำผักผลไม้สีส้มเราจะปั่นแยกกากนะคะแล้วก็ไม่ใส่น้ำตาลเหมาะกับสาวๆที่รักผิวค่ะเพราะว่าดื่มแล้วผิวสวยสดใสดูอ่อนยาวเป็นธรรมชาติแต่จะมีส่วนประกอบอะไรบ้างนี้เดี๋ยวไปดูกันค่ะส่วนผสมของเมนูนี้นะคะหาได้ง่ายค่ะและวิธีทำก็ง่ายยิ่งกว่าง่ายอีกค่ะแต่ได้คุณประโยชน์มากมายมหาศาลมาดูกันค่ะแครอทนี้นะคะเจ้าตัวแครอทจะช่วยในการบำรุงสายตาค่ะป้องกันมะเร็งรักษาระดับน้ำตาลในเส้นเลือดบำรุงผิวให้เปล่งปลั่งเสริมความแข็งแรงของฟันเพิ่มประสิทธิภาพให้กับภูมิคุ้มกันและมีฤทธิ์ขับพยาธิอีกด้วยนะคะตัวต่อมาค่ะสาวรสสาวรสเนี่ยนะคะจะอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระแร่ธาตุวิตามินและไฟเบอร์บำรุงสายตาได้ดีเยี่ยมเลยล่ะค่ะและที่สำคัญนะคะช่วยบำรุงหัวใจและความดันโลหิตป้องกันมะเร็งปอดและมะเร็งช่องปากได้อีกด้วยค่ะส่วนผสมที่3นะคะก็คือเนื้อสับปะรดค่ะสับปะรดเนี่ยนะคะเขาจะช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันแข็งแรงช่วยในการย่อยอาหารและช่วยให้เลือดลมไหลเวียนดีอีกด้วยและอย่างสุดท้ายนะคะส้มซันคิสคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าส้มซันคิสเนี่ยมีคอลลาเจนในตัวช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายให้ผิวมีความยืดหยุ่นไม่แห้งแตกแล้วก็ยังช่วยสมานแผลหลังผ่าตัดได้ดีอีกด้วยนะคะส่วนประกอบของเมนูนี้นะคะที่จะช่วยให้เราผิวสวยอ่อนใสแล้วก็อ่อนยาวเป็นธรรมชาตินะคะประกอบไปด้วยแครอท1หัวค่ะแล้วก็ส้มซันคิส1ลูกนะคะเราจะใช้สับปะรดอีก1ลูกแล้วเราก็จะเอาสับปะรดเนี่ยค่ะมาหั่นเอาแต่เนื้อประมาณ1ถ้วยค่ะงั้นเรามาเตรียมแต่ละอย่างกันเลยค่ะก็แครอทเนี่ยนะคะเราจะนำไปล้างให้สะอาดเสร็จแล้วก็เอามาหั่นให้อยู่ในไซส์ที่ใส่ไปในเครื่องปั่นได้นะคะนี่ล้างเรียบร้อยแล้วนะปอกแล้วก็เอาเฉพาะส่วนเนื้อนะคะประมาณ1ถ้วยก็ได้ค่ะพอเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็มาเริ่มต้นปั่นแยกกากันดีกว่าค่ะเริ่มต้นจากแครอทแล้วกันนะคะ
ใส่ลงไปที่เราจะปั่นแยกกากทั้งหมดเนี่ยเราเตรียมผลไม้ทั้งหมดอยู่ในตู้เย็นแล้วเอามาปั่นตอนเย็นๆน้ำก็จะเย็นชื่นใจนะคะขอนิดนึงหอมมากเลยอยากให้ได้กินแล้วก็เหลืออีกหนึ่งอย่างนะคะนั่นก็คือสับปะรดนั่นเองเรียบร้อยแล้วมาชิมกันดีกว่าค่ะรสชาติดีมากนะคะแล้วก็ส่วนผสมรสชาติระหว่างส้มซันคิสนะคะสับปะรดนะคะสับปะรดแล้วก็แครอทลงตัวถือว่าเป็นน้ำผลไม้ที่รสชาติอร่อยมากๆค่ะลองทำทานกันดูนะคะเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงขอดื่มน้ำผลไม้ก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาฟิตแก่ฟิตใจกันค่ะซุปเปอร์ทวีซับกสิกรไทยดอกเบี้ยแรงรับเต็มๆไม่เสียภาษีเริ่มต้นที่500บาทจากธนาคารกสิกรไทยนี่ก็คือช่วงฟิตกายฟิตใจนะคะแล้ววันนี้เหมือนเดิมค่ะเราจะมาฝึกพิลาทิสกันแต่ว่าที่พิเศษไปกว่าเดิมนะคะเราจะมาฝึกพิลาทิสรีฟอร์เมอร์กับครูปื้มกันค่ะงั้นเดี๋ยวไปถามครูปื้มดีกว่าว่าเป็นยังไงครูปื้มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพิลาทิสรีฟอร์เมอร์กับทุกครั้งที่เราฝึกเป็นแบบพิลาทิสไม่เหมือนกันหรอคะจริงๆมันคือเป็นเรื่องกล้ามเนื้อมัดเล็กเหมือนกันค่ะแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างก็คือในส่วนของแมตพิลาทิสเนี่ยจะเน้นในเรื่องของบอดี้เวทใช้น้ำหนักตัวใช่ค่ะในการเล่นส่วนรีฟอร์เมอร์เนี่ยก็คือเราจะเน้นมีสปริงเป็นตัวต้านแล้วก็เป็นตัวช่วยผ่อนแรงด้วยที่เห็นแน่ๆเลยคือมีเครื่องใช่ถ้าเกิดเป็นแมตต์แมตต์ไม่ต้องมีเครื่องแบบนี้ใช่ค่ะอันนี้เครื่องเรียกว่าอะไรคะเครื่องรีฟอร์เมอร์ใช่ค่ะตัวนี้ก็คือจะช่วยผ่อนแรงเพราะว่าเราจะมีสปริงเป็นตัวช่วยค่ะนะคะในแต่ละท่าก็คือน้ำหนักของสปริงก็จะแตกต่างออกไปก็ถ้าเกิดพูดง่ายก็คือส่วนใหญ่คนจะบอกว่าเล่นเครื่องแล้วเนี่ยเห็นผลได้ชัดเร็วขึ้นโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยเริ่มโอเคค่ะทีนี้สำหรับฟุตเวิร์กนะคะก็คือฟุตเวิร์กเนี่ยเราจะจัดสปริงเนี่ยค่ะก็คือสีแดง2ฟ้า1นะคะแล้วก็อันนี้คือสำหรับเริ่มต้นแต่ว่าเราสามารถเนี่ยขึ้นไปได้สูงสุดก็คือสปริงแดง3อันนะคะสำหรับเครื่องตัวนี้เวลาครูบอกสปริงแดง2เนี่ยก็คือ2ไหนก็ได้ค่ะตอนนี้เป็น2ไหนก็ได้ค่ะก็คือแดงแต่ละอันจะน้ำหนักเท่ากันใช่ค่ะโอเคยิ่งใส่สปริงเยอะทำให้ยิ่งหนักหรือทำให้ยิ่งเบาคะจะทำให้ยิ่งหนักขึ้นนะคะแต่ว่าเอาออกหมดเลยก็คือปรับเบาเลยเบาเลยค่ะแต่ว่าทีเนี้ยในแต่ละท่าเนี่ยค่ะเขาจะมีเซตสปริงไว้อะค่ะบางท่าใช้สปริงหนักแล้วก็คือหนักแต่บางท่าเนี่ยใช้สปริงเบาแต่ว่าหนักได้เหมือนกันในบางท่าค่ะเหมือนเล่นเวทอย่างนั้นใช่ไหมใช่ค่ะโอเคทีนี้คุณตุ๊กนอนหงายเลยนะคะนอนหงายให้ไหล่เนี่ยไปแตะเบาๆที่ shoulder rest ตรงนี้ค่ะตรงนี้เรียก shoulder rest ใช่ค่ะก็คือตรงที่โดนสาดลงไปที่ head rest เลยนะคะโอเคค่ะทีนี้ในการนอนหงายอะค่ะเราสามารถปรับระดับของ head rest ได้นิดนึงเดี๋ยวคุณตุ๊กยกศีรษะขึ้นนิดนึงค่ะเพื่อความสบายโอเคค่ะอ๋อปรับได้เหมือนเบาะเลยนะใช่ค่ะทีนี้ตำแหน่งของเท้าของฟุตบาลนะของฟุตเวิร์กนะคะก็คือจะมีที่ส้นเท้าค่ะเดี๋ยวคุณตุ๊กเอาเท้าส้นเท้าขึ้นมาวางก่อนเลยสองข้างโอเคส้นเท้าเรานะคะจะกว้างเท่ากระดูกรองนั่งหรือซิกโบนของเรานะคะจากนั้นเข่าค่ะอินไลน์กับ
สะโพกนะคะเป็นแนวเดียวกันเป็นเส้นตรงจากนั้นเนี่ยกด neutral pelvic neutral spine ค่ะปุ่มสะโพกสองข้างสักไว้นะคะให้สองข้างขนานกับตัวเตียงหรือ carriage ของเราไปนะคะตัวกดสะโพกลงนิดนึงดันลงนิดนึงค่ะใช่โอเคคือสแตคคลิปไว้อย่างนี้นะคะและดันซี่โครงลงนิดนึงโอเคจากนั้นเข่ามีสเปซค่ะไม่หนีบเข้าหรือแบะออกด้านข้างนะคะให้อินไลน์กับสะโพกไว้แค่ทีนี้พระเท้าค่ะจินตนาการว่าเราเหมือนเรายืนอยู่บนพื้นเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อเท้าเราจะตั้งขึ้นเล็กน้อยนะคะแล้วก็รีแลกซ์มือเท้ารีแลกซ์คอรีแลกซ์สะบักไหล่ไม่เกรงแขนข้างลำตัวสบายสบายโอเคจากนั้นศีรษะตั้งตรงมองขึ้นไปด้านบนนะคะหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะค่อยๆเป่าลมแล้วขมวดท้องดึงซี่โครงเข้าหากันให้ลึกดีค่ะหายใจเข้าใหม่นะคะและหายใจออกค่ะขมวดท้องเป่าลมและดึงซี่โครงเข้าหากันดีค่ะเราจะใช้การหายใจแบบนี้เหมือนกันเหมือนกับที่เราเล่นพิลาทิสแมทเลยนะคะโอเคทีนี้เราจะเริ่มต้นด้วยหายใจเข้าค่ะเกรงหน้าท้องเล็กๆและหายใจออกค่ะขมวดท้องดึงซี่โครงกลับเข้ามาหากันค่ะแล้วค่อยๆถีบเครื่องดันเครื่องออกไปขาเหยียดตรงแล้วค่อยๆรีเทิร์นเครื่องกลับเข้ามาค่ะอีกครั้งนึงนะคะหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะสไลด์เครื่องออกค่ะขาเหยียดตรงดีแล้วค่อยๆรีเทิร์นกลับเข้ามาพยายามให้ข้อเท้านิ่งที่สุดนะคะในการทำฟุตเวิร์กเราเน้นที่ankle stability ไว้นะคะโอเคแล้วค่อยๆเลื่อนเครื่องออกไปค่ะดีหายใจเข้าอีกครั้งค่ะหายใจออกขมวดท้องค่ะเป่าลมเลื่อนเครื่องออกไปนะคะสังเกตตัวเองด้วยเวลาดันเครื่องออกค่ะน้ำหนักอะค่ะส้นเท้าด้านในกับด้านนอกอะค่ะให้น้ำหนักเท่ากันให้บาลานซ์ใช่ให้บาลานซ์ไว้ค่ะงั้นเราจะเกรงไปทีเดียวดีแล้วรีเทิร์นกลับเข้ามาค่ะอย่าลืมค่ะหายใจออกขมวดท้องแล้วดันเครื่องออกนะคะข้อเท้าตั้งขึ้นไว้ดีลองทำไปเรื่อยๆก่อนนะคะหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะสไลด์เครื่องออกน้ำหนักดันจากส้นเท้าออกไปนะคะพยายามให้ไหล่แค่แตะที่โชลเดอร์เรสโอเคค่ะอีก2ครั้งค่ะดีรีแลกซ์เส้นเท้าไว้และหายใจออกอีกครั้งนึงค่ะสไลด์เครื่องออกค่ะแล้วรีเทิร์นเครื่องกลับเข้ามาโอเคอันนี้คือเป็นตำแหน่งของฮิลออนฟุตบาร์หรือส้นเท้านะคะตำแหน่งต่อไปก็คือจะเป็นของโทออนฟุตบาร์ค่ะหรือจมูกเท้าก็ขยับเท้าลงมาขยับเท้าลงมานิดนึงเราทำอันนี้เสร็จแล้วเราก็มาทำตำแหน่งนี้ด้วยใช่ค่ะมันจะได้คนละส่วนกันค่ะโอเคทีนี้เหมือนเดิมค่ะสตาร์ทคลิปไว้ให้ขนานกับ carriage ไปนะคะเข่ามี space mini cap relax core relax หัวไหล่หายใจเข้าค่ะหายใจออกค่อยๆเลื่อนเครื่องออกไปค่ะเหยียดตรงค่ะดีค่ะแล้วค่อยๆ return กลับเข้ามาดีน้ำหนักของฟิตบอลของเท้าด้านนอกและด้านในให้เท่ากันด้วยดีค่ะข้อเท้าขอให้นิ่งที่สุดนะคะตอน return เครื่องกลับเข้ามาข้อเท้านิ่งไว้หายใจเข้าและหายใจออกค่ะค่อยๆเลื่อนเครื่องออกไปค่ะหยุดลงดีค่ะเวลารีเทิร์นกลับเข้ามาให้ชี้กลับขึ้นไปบนเพดานนะคะหายใจออกค่ะริปเคจอินค่ะแล้วสไลด์เครื่องออกไปค่ะหยุดลงดีแล้วรีเทิร์นกลับเข้ามาค่ะสุดท้ายค่ะหายใจเข้าหายใจออกดันจากฟิตบอลของเท้าสไลด์ขาออกไปหยุดลงดีแล้วค่อยๆรีเทิร์นเครื่องกลับเข้ามาค่ะตำแหน่งต่อไปนะคะทีนี้ปลายเท้าเราอยู่ที่เดิมหรือจมูกเท้าอยู่ที่เดิมเอาส้นเท้ามาติดกันค่ะอย่างนี้เหมือนรูปตัว V นะคะทีนี้ในส่วนของV feet นะคะเราจะไม่กางไม่แบะเท้าออกไปเยอะและเข่าก็จะไม่แบะออกไปเยอะเช่นกันอันนี้คือเวลาเราเปิดเนี่ยเราเปิดจากข้อต่อสะโพกนะคะปลายเท้าเปิดออกอีกนิดนึงดีให้เราดูว่าเข่าให้อยู่ตรงกลางระหว่าง second toe ก็คือระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ค่ะโอเคจากนั้นขอข้อเท้านิ่งที่สุดนะคะติดกันไว้เหมือนติดกาวกดก้นลงนิดนึงนะคะให้สแตทคลิปไว้กดลงค่ะโอเคหายใจเข้ารีแลกซ์คอรีแลกซ์หัวไหล่หายใจออกค่ะส้นเท้าติดกันค่ะเลื่อนเครื่องออกไปดีแล้วรีเทิร์นกลับเข้ามาค่ะหายใจเข้าอีกครั้งนึงหายใจออกค่ะสไลด์เครื่องออกซี่โครงดึงเข้าหากันให้ลึกดีแล้วรีเทิร์นกลับเข้ามาส้นเท้านิ่งให้นิ่งที่สุดนะคะแล้วสไลด์เครื่องออกค่ะดีแล้วรีเทิร์นกลับเข้ามาครั้งสุดท้ายหายใจเข้าหายใจออกขมวดท้องค่ะริปเคจอินค่ะเป่าลมเลื่อนออกไปดีแล้วรีเทิร์นกลับเข้ามา
คตำแหน่งเท้าอีกตำแหน่งนึงนะคะเรียกว่า Y position หรือว่า second position ค่ะก็คือตรงส้นเท้าไปที่ขอบของฟุตบาทค่ะส้นเท้านะลองเลื่อนส้นเท้ามาที่ขอบเลยนะคะนี่ใช่ไหมคะลดลงนิดนึงค่ะแล้วเปิดปลายเท้าออก45องศาทางด้านข้างโอเคจากนั้นหายใจเข้าค่ะสแตทิปหายใจออกค่ะเลื่อนเครื่องออกไปค่ะหยุดลงอีกครั้งหนึ่งน้ำหนักให้ดันจากส้นเท้านะคะแล้วรีเทิร์นเครื่องกลับเข้ามาค่ะยามให้ไหล่แค่แตะเลยนะคะแล้วรีแลกซ์ไม่เกร็งหายใจออกค่ะเป่าลมแล้วขมับท้องเลื่อนเครื่องออกไปเยี่ยมค่ะครั้งหนึ่งค่ะไปและรีเทิร์นเครื่องกลับเข้ามาโอเคทีนี้สำหรับเท้าเนี่ยเราจะอยู่ประมาณนี้นะคะทีนี้กลับมาเป็นท่าอีกท่าอีก2ท่านะคะก็คือเป็น tendon stretch ค่ะก็คือค่อยๆเอาเท้ากลับมาขนานกันอยู่ตำแหน่งเดิมแล้วย้ายลงมาที่ฟีทบอลหรือว่าจมูกเท้าค่ะข้อเท้านิ่งไว้เหมือนเดิมค่ะสะโพกสแตทไว้ relax คอและไหล่ค่ะหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะค่อยๆเลื่อนเครื่องออกไปขาเหยียดตรงค่ะและค้างไว้ตรงนี้นะคะจากนั้นค่อยๆกระดกข้อเท้าเฟล็กข้อเท้าลอดส้นเท้าใต้ฟุตบาทใช่ค่ะแล้วค่อยๆเขย่งขึ้นพร้อมๆกันค่ะหายใจเข้าตรงนี้ค่ะหายใจออกค่ะค่อยๆกระดกข้อเท้าเฟล็กลอดใต้ฟุตบาค่ะดีค่ะแล้วเขย่งขึ้นค่ะเหมือนใส่ส้นสูง3นิ้วเลยแล้วค่อยๆเฟล็กลงมาใหม่หายใจเข้าและออกค่ะค่อยๆเขย่งขึ้นท่านี้คือ tendon stretch นะคะเป็นการยืดขากระดกขาลอดใต้ฟุตบาทเป็นการยืดข้อเท้าเป็นการยืดเอ็นร้อยไหวของเรานะคะแล้วเขย่งขึ้นค่ะครั้งสุดท้ายค่ะลอดใต้ฟุตบาทมาหายใจออกค่ะหายใจเข้าเขย่งขึ้นอีกครั้งละครั้งไว้ตรงนี้ค่ะเราจะต่อด้วย running in place เลยนะคะค่อยๆลดส้นเท้าซ้ายงอเข่าขวาค่ะกระดกข้อเท้าซ้ายลอดใต้ฟุตบาทงอเข่าขวาใช่ค่ะสัตว์สะโพกไว้นะคะกดสะโพกซ้ายลงนิดนึงดีและจากนั้นขย่งขึ้นค่ะเหมือนใส่ส้นสูง3นิ้วสลับข้างค่ะดีค่ะขย่งขึ้นอีกครั้งนึงค่ะแล้วค่อยๆลอดอีกครั้งสลับทีนี้ขย่งแล้วสลับค่ะดีขย่งและสลับพอส้นเท้าและขาเราชินแล้วนะคะก็มาดูที่สะโพกค่ะสลับต่อเลยค่ะดีให้สะโพก2ข้างนิ่งๆไว้นะคะเยี่ยมค่ะสะโพกไม่ใส่ไปมาค่ะลอดส้นเท้าขวางอเข่าซ้ายดีค่ะจัดคลิปไว้ให้นิ่งขย่งขึ้นค่ะใส่ส้นสูงหาแล้วกระดกสลับค่ะเยี่ยมคอนโทรลสะโพกดีมากนะคะสำหรับ running in place นะคะเราสามารถทำไปเรื่อยๆชื่อของมันก็คือเหมือนกำลังวิ่งอยู่กับพี่ฉะนั้นเราสามารถเพิ่มความเร็วสปีดขึ้นได้นะคะโดยที่สะโพกเราไม่ขยับไปมาดีบ่าย3ค่ะและ2ดีและ1สุดท้ายค่ะหายใจเข้าเขย่งขึ้นพร้อมๆกันค่ะแล้วค่อยๆงอเข่าแล้วรีเทิร์นเครื่องค่ะเป็นไงบ้างคะเมื่อยค่ะเมื่อยเลยรู้สึกแล้วก็มันเหมือนเมื่อยด้วยได้ความแข็งแรงด้วยแต่ว่ายืดด้วยรู้สึกสบายการทำฟุตเวิร์กมันจะเหมือนเป็นการวอร์มอัพค่ะก่อนที่เราจะไปต่อท่าอื่นๆอ๋อเพิ่งวอร์มอัพใช่ไหมคะโอเคค่ะโอเคค่ะโหเหนื่อยเหมือนกันนะคะรู้สึกเลยว่าปวดรู้สึกเลยว่าเดี๋ยวกลับไปต้องยิ่งปวดอ่ะรู้สึกว่าได้เลยค่ะอย่างนี้มันคือได้อะไรบ้างแล้วก็วิธีทำยังไงก็คือจริงๆเราฟุตเวิร์กอะค่ะในแต่ละท่าเนี่ยก็คือมันก็คือแต่ละเซตก็คือท่าหนึ่งอะจะทำ10ครั้งท่าหนึ่งทำ10ครั้งซึ่งอันนี้ต้องทำกับคุณครูอยู่แล้วทำกับเทรนเนอร์อยู่แล้วหรือว่าทำเองได้อะจริงๆอันนี้ต้องมีเป็นครูหรือว่าเทรนเนอร์ดูแลถ้าจะซื้อเครื่องไปไว้ที่บ้านนะก็สามารถซื้อได้แต่ก็ต้องมีครูเนี่ยตามไปสอนด้วยต้องนัดเป็นตารางใช่ไหมคะใช่ค่ะที่เราเห็นว่าขาจมูกเท้าส้นเท้าต้นเท้าติดกันเท้าแยกทั้งหมดนี่คือได้ต่างกันยังไงบ้างคะค่ะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือกล้ามเนื้อในแต่ละส่วนนั่นเองแต่ว่าทุกท่าเนี่ยก็คือเป็นการสร้างกล้ามสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อคอไดเซปกลุ่มกล้ามเนื้อคอไดเซปก็คือต้นขาหน้านะคะกลุ่มกล้ามเนื้อของแฮมสตริงก็คือกล้ามเนื้อของขาหลังนะคะแอบดักเตอร์ก็แอบดักเตอร์ก็คือกลุ่มกล้ามเนื้อของขาด้านในและด้านนอกใช่รวมไปถึง
ก็คือน่องแล้วก็แองเคิลก็คือข้อเท้าด้วยใช่เพราะเรามีการกระดกมีการเฟล็กเกิดขึ้นนะคะในการกระดกหรือเฟล็กใช่ก็คือจะเน้นในเรื่องช่วยยืดแล้วก็สร้างความแข็งแรงของตรงเอ็นร้อยวายแล้วก็กล้ามเนื้อน่องฉะนั้นเนี่ยก็คือจะได้เกือบทั้งหมดเลยค่ะพอเรารู้สึกปวดไปทั้งขาจริงๆค่ะโอเคอันนี้ก็คือเหมือนทำแต่ละส่วนที่บอกไปละท่าที่ขยับผ่านกันท่าละ10อย่างละ10ครั้งใช่แต่ว่าเรื่องอะไรมันที่สำคัญต้องมีสำคัญมากในการเซตติ้งท่าเริ่มต้นและเวลาเราระหว่างในการทำอะค่ะเนื่องจากว่าเราอยู่ในท่านอนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเราจะไม่ได้เห็นอะไรเม้นของตัวเองมากนักมันจะต้องมีคนคอยดูให้มันดูกระจกไม่ได้ได้และสำคัญคือสะโพกต้องนิ่งฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีคนคอยจับสะโพกต้องนิ่งเฉพาะซีรีส์นี้หรือว่าทุกท่าของรีฟอร์เมอร์คะสำหรับท่านอนส่วนใหญ่จะต้องสะโพกนิ่งใช่ค่ะครูปุ้มช่วยฝากหน่อยค่ะสำหรับคนที่จะเริ่มต้นเล่นพิลาทิสรีฟอร์เมอร์รวมถึงสามารถมาเล่นที่กายาพิลาทิสได้ยังไงบ้างได้ค่ะก็จริงๆก็คือติดตามตามเข้าใน Facebook ก็ได้นะคะหรือว่า IG กายาโยคะพิลาทิสติดกันหมดเลยโดยของเราเนี่ยจะเน้นเป็นกลุ่มเล็กนะคะก็คือ3เครื่องเท่านั้นเองในการสอนแต่ละครั้งเท่านั้นรับรองได้ว่าคือยังไงเนี่ยคุณครูสามารถจัดท่าให้ได้ถูกต้องแล้วก็โฟกัสเน้นๆค่ะค่ะฉะนั้นเนี่ยสำคัญคือการเซตติ้งท่าเริ่มต้นสำคัญมากแล้วก็ควรจะมีครูดูแลใกล้ชิดนะคะเพื่อให้ท่าที่ถูกต้องลดการบาดเจ็บอ๋อการเล่นรีฟอร์เมอร์นะคะให้ได้ผลดีให้ท่าถูกแล้วก็ลดการบาดเจ็บก็ควรจะเล่นกับคุณครูเพราะว่าต้องมีการแนะนำนะคะเข้าไปดูได้ทั้ง Facebook และ Instagram ชื่อเดียวกันนั่นก็คือกายาโยคะพิลาทิสรวมถึง LINE ID ด้วยใช่ค่ะใช่ไหมคะก็ติดต่อมาได้ก็รวมถึงจริงแล้วมี private ด้วยอยากเล่นคนเดียวก็ได้หรือเป็น small group กลุ่มเล็กๆ 2-3 คนก็ได้วันนี้ต้องขอขอบคุณครูปื้มมากๆแต่รู้สึกว่ามันสามารถเล่นท่าได้เยอะมากเห็นเพื่อนแค่นี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะกลับมาเล่นพิลาทิสรีฟอร์เมอร์กันนะคะวันนี้ขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะเอาค่ะเดี๋ยวเราพักกันแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าไปพบหมอกันค่ะฝากซุปเปอร์ทวีซับกสิกรไทยดอกเบี้ยแรงรับเต็มๆไม่เสียภาษีเริ่มต้นที่500บาทจากธนาคารกสิกรไทยสนุนโดยโรงพยาบาลเจ้าพระยาโทร02-434-1111คุณผู้ชมคะการดื่มน้ำสะอาดไม่เพียงพอเนี่ยนะคะก็มีส่วนทำให้เกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะได้เจ้านิ่วเนี่ยนะคะเกิดจากการตกตะกอนของสิ่งแปรปรวนรวมตัวกันเป็นก้อนคล้ายๆก้อนหินเนี่ยแหละค่ะแล้วอะไรเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดนิ่วได้บ้างวันนี้ค่ะตุ๊กพาคุณผู้ชมมาพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาแห่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคุณผู้ชมค่ะและนี่ก็คือนายแพทย์สุภิรักษ์จิตประภัยนะคะศัลยแพทย์ทางเดินปัสสาวะประจำโรงพยาบาลเจ้าพระยาค่ะคุณหมอคะวันนี้เราจะมาขอความรู้คุณหมอเรื่องนิ่วในทางเดินปัสสาวะโดยเฉพาะเลยเดี๋ยวนี้เขาเกิดมากน้อยขนาดไหนแล้วค่ะเรื่องสถิติอะค่ะโอ้สถิติเป็นยังไงบ้างจริงๆแล้วผู้หญิงจะเจอบ่อยกว่าผู้ชายเหรอคะจริงครับเพราะว่ามีปัจจัยหลายอย่างแต่โดยสถิติจริงๆแล้วปีนึงเนี่ยมาเป็นเราเรียกว่าเป็นหมื่นคนแล้วการจริงๆแล้วมันเป็นที่มาผ่านมือคุณหมอที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาไม่ใช่เจ้าพระยาพูดถึงสถิติโดยรวมใช่ไหมคะใช่จริงๆแล้วเนี่ยคนไข้จะค่อนข้างล้นเลยสำหรับเรื่องของการเป็นนิ่วตัวเลขเนี่ยจริงๆอาจจะไม่มีที่แน่นอนแต่จริงๆก็ปีนึงก็เป็นหมื่นคนเพราะโรคแบบนี้บางทียังไม่เป็นมากจริงๆบางทีก็ยังไม่มาถูกยังไม่ปวดนั่นเองใช่ไหมคะเพราะบางทีมันหลบอยู่ในร่างกายแล้วก็ไม่มีอาการปวดอะไรแต่จริงๆเป็นแล้วเป็นแล้วและอาจจะเป็นมานานแล้วตอนที่มาใช่ถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าย้อนไปสาเหตุเกิดจากอะไรคะคุณหมอจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคนไทยเนี่ยพบบ่อยจริงๆเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องของยูริก
คนไทยที่พบคนเป็นเกาต์เนี่ยเดิมนะครับก็คือยูริกแอซิดสูงจะทำให้มีการเกิดนิ่วง่ายจริงๆแล้วไม่ใช่สาเหตุเดียวเยอะมากเลยอาหารบางประเภทการกินน้ำกรรมพันธุ์การติดเชื้อนะฮะโอ้เยอะไหมเยอะคือมีได้หลายสาเหตุที่บอกว่าผู้หญิงเป็นเยอะกว่าเนี่ยเพราะว่าทางเดินปัสสาวะสั้นกว่าหรือยังไงคะด้วยอันนั้นเป็นปัจจัยหนึ่งก็คืออีกอันนึงก็คือเรื่องของการติดเชื้อที่ง่ายกว่าปกติง่ายกว่าของผู้ชายใช่นิ่วมีชนิดที่เป็นนิ่วที่เกิดจากการติดเชื้อค่ะเมื่อมีเชื้อโรคไปสะสมก็จะมีการก่อตัวมีการฟอร์มตัวนิ่วจริงก็คือก้อนหินพอเริ่มต้นแล้วมันก็เริ่มต้นมีอะไรสักอย่างนึงก็เหมือนจะไปต่อก้อนหินนี้ก็เกิดจากการค่อยๆสะสมให้ก้อนใหญ่ขึ้นถูกต้องก็ต้องเอามาจากตัวแรกถ้าอย่างนั้นใครเสี่ยงบ้างนะคะคุณหมอหนึ่งคนที่เคยมีประวัติเลยครอบครัวอันนี้ตั้งอยู่ทางความเสี่ยงเลยเพราะว่าถ้าเคยคุณพ่อคุณแม่เป็นอย่างเงี้ยอย่างที่เรียนว่ามันมีทางกรรมพันธุ์ในเรื่องของเอนไซม์ขาดหายไปบางอย่างอย่างเงี้ยมีความเสี่ยงแล้วว่าเราจะเป็นหรือเปล่าอย่างที่สองก็อย่างที่บอกว่าถ้าชัดเจนเลยคนที่มีโรคเกาต์เป็นโรคประจำตัวหรือทานยาบางประเภททานอยู่เป็นประจำเลยยาเยอะมากยาหลายอย่างมียาที่กระตุ้นนี่ยาบางตัวก็ตกตะกอนเนี้ยครับมันก็ทำให้กลายเป็นนิ่วขึ้นมาได้นะฮะก็พวกอีกกลุ่มหนึ่งคนที่ชอบทานอย่างเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องอาหารชอบทานสเต็กเนื้อแดงเครื่องในสเต็กฉันจะกินเขาเรียกแรมนี่คือแบบเนื้อดิบๆโอ้ดิบนี่มียูริกสูงกว่าก็จะสูงกว่าด้วยรวมถึงปลาดิบปลาทะเลอันนั้นไม่เกี่ยวใช่ไหมใช่ตัวเนื้อสัตว์ใช่ตัวเนื้อสัตว์ส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อวัวเนื้อหมูแดงๆพวกนี้สำหรับภาคที่เจอเยอะที่สุดคือไหนครับอีสานนั่นแหละเพราะมีการทานอาหารไม่สุกถูกแล้วก็เนี่ยเขาชอบกินลาบใช่ไหมกินก้อยกินอะไรพวกนี้เนื้อเนื้อก็อยากทำอันนี้ก็คือทุกอย่างเนื้อสัตว์โดยรวมมันเหมือนกับปัจจัยนู่นนี่มีผลทุกอย่างใช่ครับแล้วก็น่าจะผสมกับโชคดีโชคร้ายด้วยนะเขาบางคนก็ทานแต่อย่างนี้แต่ก็ไม่เป็นเพราะร่างกายขจัดได้ดีอันนี้แล้วแต่ลักษณะร่างกายถูกต้องครับอย่างหนึ่งก็คือเขากินน้ำอ่ะผมแก้มดื่มน้ำช่วยได้ช่วยได้ขับออกไปเหมือนก้อนหินเวลาเราจะฟอร์มขึ้นจากเศษเล็กๆเนี้ยถ้าเราคอยซักน้ำพัดน้ำตลอดเวลามันก็จะไม่ก่อขึ้นมาใหญ่แต่เมื่อไรก็ตามถ้าเราไม่กินไม่ปล่อยเมืองร้อนเราเมืองร้อนแต่แปลกคนไทยไม่ค่อยกินน้ำเนาะทางนั้นที่ร้อนแต่ว่าพอเสร็จปุ๊บถ้าเราไม่ค่อยกินมันก็ไงปัสสาวะจะข้นขึ้นก็จะมีการฟอร์มตัวง่ายใช่ใช่ครับถ้าอย่างนั้นถ้าเราเป็นคนที่ไม่ได้จะงอแงเราก็อยากจะมาหาคุณหมอสังเกตตัวเองได้ยังไงคะว่าเริ่มเป็นแล้วก็อย่างที่เรียนอาจจะมีเริ่มมีปัสสาวะขัดเป็นติดเชื้อบ่อยๆเป็นโรคทางเดินปัสสาวะอักเสบบ่อยๆหรือเป็นติดเชื้อหลายๆครั้งอย่างบางคนก็จะบอกว่ามาด้วยปวดท้องปวดหลังปวดหลังทีนี้ผมมักจะอธิบายกับคนไข้บ่อยๆว่าตำแหน่งตรงไหนเนี่ยที่มันจะปวดใช่ไหมใช่จริงๆก็คือผมมักจะอธิบายว่าลองเท้าสะเอวดูอย่างนี้นั่นแหละครับลองเท้าสะเอวดูแล้วบริเวณตำแหน่งของนิ้วโป้งที่เราเท้าสะเอวตรงนี้นะคะคุณผู้ชมได้เห็นนะครับก็คือตรงนี้ใช่ครับบริเวณตรงนี้จะเป็นตำแหน่งของไตทั้งสองข้างทั้งสองมือที่เราทำอาจจะปวดข้างในข้างหนึ่งใช่ก็คือตำแหน่งที่นิ้วมันก็เป็นตำแหน่งไตถ้านิ้วเริ่มอุดเริ่มมีปัญหาอักเสบไปอุดไตเริ่มละเราจะเริ่มปวดจากตรงนี้หลังจากนั้นก็อาจจะมีการตามมือของเราก็คือเราจะมาปวดด้านหน้าได้บ้างอ๋อคือถ้าปวดมากก็ร้าวมาถึงตรงนี้ใช่ด้านหน้าเริ่มมาปวดท้องด้านหน้าถ้าสมมติว่ามันเป็นก้อนหินถูกไหมมันกลิ้งลงมาอุดจากไตก็จะมีท่อไตลงมาอุดท่อไตก็เลื่อนลงมาข้างล่างก็จะปวดท้องละปวดท้องเนี่ยซีกเดียวด้านเดียวใช่ตามหินที่ลงไปอุดจนสุดท้ายอย่างถ้าเป็นผู้ชายบางคนนะก็จะปวดเราบอกจะปวดร้าวจนถึงบริเวณอันทะเลยปวดร้าวมันลากนะแต่เราจนหนูปวดตามเลยก็คืออันนี้มันเป็นมากขึ้นเป็นตามคอสองมันใช่แล้วก็อย่างถ้าเป็นผู้หญิงก็บางทีก็จะปวดร้าวไปที่หน้าขาจากท้องราวไปที่หน้าขาแค่ปวดร้าวมาหน้าขาก็จะงงนิดนึงว่ามีมดลูกได้รังไข่ได้อะไรได้เพราะเส้นประสาทจริงๆจะอยู่ทับซ้อนกันใกล้เคียงกันแนวในการปวดจะใกล้เคียงกันต้องมาให้คุณหมอวินิจฉัยอันนี้คือลักษณะของอาการคนที่เป็นใช่แล้วจะเล่าถึงการรักษาต่อเลยได้ไหมคะได้ครับถูกต้องก็จริงๆแล้วสมมติเราเจอเนี่ยเขาจะมาพิจารณาว่าเป็นนิ้วตำแหน่งไหนขนาดเท่าไ
นะฮะเราก็จะมาคุยกับคนไข้แล้วถ้าอยู่ในตำแหน่งที่กินยาได้เริ่มต้นมีการกินยาก่อนในขั้นแรกอาจจะหายด้วยการทานยาใช่ถ้าก้อนเล็กไม่ใหญ่มากนะดูที่ตำแหน่งขนาดแล้วก็ดูแล้วไม่ค่อยติดฟิล์มแสดงว่าเป็นนิ้วไม่ค่อยแข็งดูองค์ประกอบดูไม่น่าแข็งมากไม่ติดเอ็กซ์เรย์อ่ะอย่างเงี้ยกินยาได้น่าจะกินยาก่อนแต่ถ้าดูมากกว่านั้นโอ้โหพอไปเราไปตรวจเพิ่มเติมแล้วเราพบโอ้โหเป็นนิ้วติดเห็นสีขาวในฟิล์มเอ็กซ์เรย์ชัดเจนอย่างเงี้ยนิ้วแข็งละเพราะมันแข็งจนมีแคลเซียมมาเกาะพอแคลเซียมมาเกาะแล้วมันจะเห็นชัดยิ่งแข็งมากเลยวันนี้เราดูว่ามันขาวเท่ากระดูกอะไรเงี้ยมันยิ่งแข็งกระดูกด้านข้างเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยแข็งทำยังไงอ่ะกินยาจะไม่หมดเนาะกินยาจะขับไม่ได้กินยาอาจจะละลายไม่ได้กินน้ำอาจจะขับไม่ออกนิ้วก้อนใหญ่ด้วยก็จะมีวิธีท่านถัดไปก็จะเริ่มต้นด้วยการถ้าเบาที่สุดก็คือการสลายนิ้วแต่ในทางนี้ได้ยินประจำโดยวิธีเราจะใช้เครื่องมือบางอย่างเหมือนเป็นท่อน้ำมาวางที่ตัวแล้วเขาก็จะสั่นทำให้เกิดคลื่นเสียงก็เป็นนวัตกรรมแบบนั้นพอมันเกิดคลื่นเสียงมันก็จะเอาเสียงเข้าไปในร่างกายแล้วไปทำลายให้แตกแล้วเราก็กินน้ำกินอะไรขับออกมาอันนี้วิธีหนึ่งดีครับแรกสมมติผ่านไปแล้วทำอย่างนี้ก็ไม่หายหรือในกรณีถ้าดูนิ้วแข็งไปเรื่อยๆใช่หรือถ้าดูนิ้วก้อนใหญ่หรือดูนิ้วแล้วนิ้วแข็งมากมันจะขยับไปทางนั้นต่อไปตั้งแต่ใช่ก็นวัตกรรมถัดมาและปัจจุบันก็จะมีสอดกล้องค่ะเราสอดสองกล้องผ่านตัดผ่านกล้องที่เป็นหลายรูอย่างเงี้ยนะคะหลายรูอันนึงอีกอันนึงก็คือผ่านทางรูปัสสาวะเลยไม่มีแผลก็คือเรามีเครื่องมืออันเล็กๆสอดเข้าไปทางท่อปัสสาวะเลยก็ไม่มีแผลดีเพราะว่าคนไข้จะไม่เจ็บแล้วเราก็พักฟื้นน้อยก็สอดขึ้นไปแล้วก็ไล่ตั้งแต่ท่อปัสสาวะจนขึ้นท่อไตจนขึ้นในไตได้นะปัจจุบันก็มีตึงไตเลยจนไปเจอนิ่วแล้วก็ทำลายแล้วก็ดึงออกโอเคอันนี้ขั้นถัดมาสุดท้ายก็คือถ้าสมมติทำทั้งหมดแล้วไม่ดีอันนี้ต้องผ่าตัดเปิดละอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องทำเปิดหน้าท้องใช่หรือผ่าตัดใหญ่ผ่าตัดใหญ่นั่นเองก็คือเราจะผ่าคือในกรณีถ้าไม่ใหญ่มากก็ไม่จำเป็นต้องไปเปิดหน้าท้องเราก็เปิดทางสีข้างได้ก็คือเปิดสีข้างแล้วก็ใช่มีหลายเทคนิคมาแต่ในบางกรณีถ้าเป็นนิ่วในกระเพาะปัสสาวะเองอย่างเงี้ยนะฮะมันต้องเข้าทางหน้าท้องก็อาจจะต้องเปิดผ่าใหญ่ทางหน้าท้องแสดงว่าต้องเป็นการวินิจฉัยของแพทย์ซับซ้อนมากนะคะส่วนใหญ่เพราะว่ามีนิ่วหลายแบบแล้วแต่ละแบบมีการรักษาให้เลือกแล้วแต่ละเลือกก็มีหลายขั้นตอนหลายวิธีถูกต้องครับแต่สุดท้ายหายขาดได้หายขาดพวกนี้หายขาดแต่กลับมาเป็นซ้ำได้นี่คือสิ่งสำคัญอย่างที่บอกแล้วยิ่งถ้าเคยเป็นแล้วมีโอกาสเป็นซ้ำได้มากกว่าคนที่ไม่เคยเป็นต้องครับภายใน5ปีแรกผมพูดเลยว่า5ปีแรกต้องดูอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะอย่างนี้ถ้าคนเป็นบ่อยๆที่มาหาส่วนใหญ่เลยที่จะพบที่จะเจอบ่อยๆคือภายใน1ปีแรกนี่แหละสมมติคนเป็นบ่อยๆ1ปีเดี๋ยวจะกลับมาอีกรีเทิร์นกันสุดฤทธิ์ใช่เพราะฉะนั้นการดูแลตัวเองสำคัญมากอาจารย์สรุปสุดท้ายด้วยการดูแลตัวเองเพื่อไม่ให้เป็นนิ่วในภายในปัสสาวะได้ไหมนิ่วก้อนเล็กๆถูกไหมฮะเป็นหินเนาะผมพูดไว้เลยว่าการกินน้ำไงคือสิ่งที่ง่ายใช่ไม่ต้องเอาอะไรมากไม่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายอะไรเยอะกลายเป็นว่าเป็นอะไรที่ง่ายที่สุดแต่อาจารย์เน้นที่สุดเลยนะคะใช่จะได้ยินว่าผมพูดน้ำน้ำน้ำทางเดินปัสสาวะก็เป็นน้ำด้วยเพราะนั้นการกินน้ำกินเท่าไหร่มีคนถามบ่อยเพิ่มเติมจริงๆแล้วเขาจะพูดว่าวันละ2ลิตรถึง3ลิตรฟังดูเยอะมากนะ2ลิตรถึง3ลิตรต่อวันแต่จริงๆแล้วถ้าเราแบ่งจริงๆแก้วนึงมัน200เขาบอกให้กิน 6-8 แก้วก็เกือบ2ลิตรแล้วเห็นไหมจริงๆแล้วเราต้องกินให้ได้อย่างนั้นแล้วครับมากกว่านั้นถ้าเรารู้ตัวว่าเราตั้งอยู่ในความเสี่ยงอย่างที่เรียนในตอนแรกเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นบ่อยๆหรือเป็นโรคยูริกมีอะไรเป็นคนที่มีการติดเชื้อแบบเรากินน้ำบ่อยๆมันจะช่วยเราได้มาก
จริงๆก็ณปัจจุบันเนี่ยมีอาหารเสริมหลายอย่างด้วยนะผมเห็นก็พอจะช่วยได้บ้างจริงๆการปรับกรดด่างก็ทำให้นิ้วบางชนิดไม่วิตามินซีกินน้ำส้มพวกนี้อาจช่วยได้เพราะพวกนี้เป็นกรดเป็นด่างพวกนี้จะไปปรับให้ร่างกายปรับสภาพก็ช่วยได้นอกจากน้ำเปล่าแล้วนะฮะก็ผลไม้บางอย่างจริงๆแคนเบอร์รี่เคยได้ยินแคนเบอร์รี่เนี่ยช่วยเรื่องการติดเชื้อฝรั่งชอบมากรสเปรี้ยวนะใช่จริงๆของคนไทยหายากจริงๆน้ำส้มน้ำมะนาวของไทยดีของดีใช่แล้วตัวที่ป้องกันนิ้วดีมะนาวเหลืองตัวนี้ดีสำหรับการป้องกันใช่ไหมคะลามมันจะมีสารตัวนึงเขาเรียกซิตเตรตสารตัวนี้ดีมากเพราะว่าสารตัวนี้จะไปป้องกันการเกิดมันมีมากกว่าในมะนาวเขียวเล็กเล็กใช่อันนี้ก็คือการดูแลตัวเองจริงๆแล้วการดูแลตัวเองไม่ได้ยากนะคะแล้วการรักษาดูยุ่งยากเพราะฉะนั้นเริ่มต้นตั้งแต่ดูแลตัวเองเราไม่ให้เป็นดีที่สุดดีที่สุดเพราะฉะนั้นการป้องกันที่ดีที่สุดคือไม่ให้เป็นจริงๆแล้วยังดูมีเรื่องราวน่าสนใจเยอะนะคะเพราะว่าการผ่าตัดแต่ละอย่างข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงเราต้องมารบกวนอาจารย์โรคนิ่วในทางเดินปัสสาวะนะคะที่เราได้ยินจนจริงๆคุ้นหูมากแต่พอฟังอาจารย์วันนี้เข้าใจเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยขอบพระคุณอาจารย์จริงๆค่ะขอบคุณมากค่ะวันนี้คุณผู้ชมคงได้รู้เรื่องของนิ่วในทางเดินปัสสาวะมากขึ้นกว่าเดิมเยอะๆเลยนะคะเดี๋ยวเราพักกันแป๊บนึงค่ะช่วงหน้ากายใจและสายคุกกิ้งเดี๋ยวไปดูกันค่ะคุณหมอว่าวันนี้เป็นเมนูอะไรได้ครับซุปเปอร์ทวีซับกสิกรไทยดอกเบี้ยแรงรับเต็มๆไม่เสียภาษีเริ่มต้นที่500บาทจากธนาคารกสิกรไทยสวัสดีค่ะวันนี้กายใจไลฟ์สไตล์คุกกิ้งนัดก็จะมานำเสนอเมนูที่บำรุงกระดูกสำหรับผู้ที่ใช้กระดูกและก็กล้ามเนื้อแต่ในแต่ละวันเนี่ยคนเรามักจะใช้กระดูกและกล้ามเนื้อเนี่ยโดยที่เราไม่รู้ตัวว่ามากหรือน้อยเพียงใดดังนั้นอาหารจึงจำเป็นมากๆสำหรับร่างกายวันนี้เราก็มีผักขมดังนั้นอาหารในวันนี้เราเป็นยำสลัดผักขมเห็ดย่างกันดีกว่าเริ่มกันเลยวันนี้องค์ประกอบของเรานั้นก็จะมีตัวของผักขมแล้วก็ผักสลัดเห็ดย่างแล้วก็ยังมีตัวของพริกยักษ์แดงเหลืองหรือพริกหวานนั่นเองแล้วก็หอมหัวใหญ่แล้วก็น้ำยำที่ท่านเห็นว่าเมนูง่ายๆในวันนี้จริงๆแล้วทำก็ง่ายรับประทานก็ง่ายเพราะคนมักคิดว่าผักขมจะมีรสขมหรือไม่ก็มาดูกันว่าผักเขียวๆนั้นจะรสชาติหวานเพียงใดเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าอันดับแรกเราก็จะนำผักขมที่มีนี่ที่เป็นอย่างนี้ดิบๆนำไปลวกก่อนแล้วก็จะได้ผักขมที่เป็นแบบนี้ง่ายมากเลยเสร็จแล้วเราก็จะนำมาใส่ในชามผักสลัดในยำตัวนี้เราจะใช้ผักขมประมาณ3ขีดผักสีเขียวแต่ว่าบำรุงกระดูกมีแคลเซียมมีวิตามินซีแล้วก็มีเกลือแร่ด้วยเพราะว่าในผักตัวนี้มีโซเดียมเสร็จแล้วท่านก็ใช้เห็ดย่างเห็ดย่างตัวนี้เป็นเห็ดออรินจิท่านก็ใส่ลงไปแล้วก็เหลือไว้สักนิดนึงแล้วก็ใส่ตัวหอมใหญ่ประมาณ1ช้อนโต๊ะให้ได้รสชาติเพราะว่าตัวหอมใหญ่ตัวนี้จะช่วยย่อยแล้วก็ใส่พริกยักษ์แดงเหลืองหลังจากนั้นท่านก็ใส่น้ำยำน้ำยำนี้ทำง่ายมากก็จะมีตัวของโชยุตัวของน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็ตัวของมะนาวสดแล้วก็มีกระเทียมแล้วก็พริกขี้หนูประมาณ3ช้อนโต๊ะเสร็จแล้วก็จะคลุกให้เข้ากันเมนูในวันนี้
นอกจากจะบำรุงกระดูกแล้วก็จะช่วยควบคุมน้ำหนักด้วยเหมาะสำหรับผู้ที่ใช้กล้ามเนื้ออย่างเช่นนักวิ่งหรือว่านักปั่นจักรยานทั้งหลายที่ตอนนี้กำลังเป็นกีฬาที่นิยมชมชอบกันหรือผู้ที่จะต้องมีอาชีพในการเดินมากๆเป็นนักสำรวจเป็นไกด์สรุปแล้วผู้ที่ต้องใช้กล้ามเนื้อในแต่ละวันเป็นจำนวนมากจึงควรหาอาหารที่ดีมีประโยชน์ในการบำรุงสุขภาพตัวเองทีนี้เรามาขึ้นจานง่ายมากๆเลยในวันนี้เราก็จะมีผักสลัดเพื่อความสวยงามนิดนึงระดับแรกเราก็จะใช้ผักวางลงไปก่อนด้านล่างผักโขมเนี่ยมันมีตัวกากใยแล้วก็ไฟเบอร์ด้วยดังนั้นจะทำให้ทุกคนเนี่ยมีระบบขับถ่ายที่ดีขึ้นร่างกายที่ดีก็จะต้องมีระบบขับถ่ายที่ดีด้วยเช่นกันเสร็จแล้วเราก็จะตามด้วยเห็ดหนึ่งอิ่มที่มีคุณค่าจะย่ำสลัดผักขมเห็ดย่างเติมด้วยหอมใหญ่อีกนิดนึงใส่เข้าไปเพื่อจะเป็นการชูรสแล้วก็เห็ดที่เหลือเราก็ใส่ไว้ด้านข้างเพราะว่าในตัวของเห็ดนั้นก็จะมีโปรตีนด้วยเช่นกันเสร็จแล้วในวันนี้ยำสลัดผักขมเห็ดย่างสำหรับผู้ที่ต้องการบำรุงกระดูกแล้วก็ต้องการให้มีสุขภาพที่แข็งแรงได้ไม่ยากเลยในแต่ละวันสัปดาห์หน้านัทจะทำเมนูอะไรติดตามชมได้ในกายใจไลฟ์สไตล์คุกกิ้งวันนี้ขอบคุณค่ะกายใจไลฟ์สไตล์คุกกิ้งนะคะจะมีเมนูอาหารสุขภาพดีๆแบบนี้มาฝากกันอีกแน่นอนค่ะวันนี้คุณผู้ชมได้ทราบกันไปแล้วนะคะว่าการป้องกันโรคนิ่วในทางเดินปัสสาวะที่ดีที่สุดนั่นก็คือการดื่มน้ำง่ายที่สุดประหยัดที่สุดแล้วก็ส่งผลดีที่สุดค่ะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะเพราะว่าถ้ากายและใจของเราเป็นสุขร่างกายจะแข็งแรงจิตใจจะเข้มแข็งพร้อมที่จะเผชิญชีวิตอย่างมีสติค่ะกลับมาพบกับกายใจกันได้ใหม่นะคะทุกวันอาทิตย์8โมงเช้าแบบนี้วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอแล้วก็โรงพยาบาลเจ้าพระยามากๆค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะทางNow 26